กิ๊ฟวันนี้ชาวเรื่องราวมาฝากอะไรเพื่อนๆเป็นประสบการณ์ตรงเลยหรือเปล่าเป็นประสบการณ์ของเพื่อนนะคะได้เลยครับผมกลัวมากคือเพื่อไม่ให้เป็นการสับสนคือกิ๊ฟบอกชื่อเพื่อนเลยนะคะครับผมค่ะเพื่อนกิ๊ฟคนนี้ชื่อลูกปัดค่ะเป็นเรื่องของเขาตอนที่เกิดตอนที่เขาเรียนประถมอยู่ต่างอำเภอค่ะค่ะตอนที่เขาเรียนนะคะก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อแก้วค่ะเพื่อนเขาชื่อแก้วแต่คนที่ชื่อแก้วนี่จะเป็นแต่ว่าเป็นออทิสติกอะค่ะหรือที่เรียกว่าแต่ว่าไม่เต็มบาทเต็มสตางค์เท่าไหร่อะค่ะค่ะแล้วก็สาเหตุของเรื่องมันมีว่าสองคนนี้ค่ะเขาไปเข้าชมรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นมันเป็นการปลูกผักสวนครัวที่โรงเรียนนะคะคิดภาพออกไหมคะประมาณว่าโรงเรียนแถวชนบทนะคะค่ะก็เขาก็ช่วงแรกที่ทำการผักสองคนเขาจะเหอมากเลยคือทุกเย็นที่กลับจากที่เคยไปกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเขาก็จะแยกตัวไปดูแลแปลงผักเขาทั้งสองคนทุกวันเลยนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งวันเป็นวันเปิดปิดเทอมค่ะซึ่งวันนั้นฝนตกแรงมากครูประจำชั้นทุกคนก็เลยแบบว่าควบคุมเรียนไม่ออกจากห้องคือมันเป็นฝนตกคือประมาณว่าตอนนั้นมีพายุเข้ามั้งหรือไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็รอผู้ปกครองอยู่ในห้องเพื่อนเพื่อนทุกคนก็นั่งรอทยอยกลับไปทีละคนจนกระทั่งแม่ของปัดเขามาลาปะค่ะเขาก็เลยชวนแก้วกลับด้วยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแก้วถึงไม่กลับปัดก็เลยก็ไม่มีอะไรก็เลยกลับไปกับแม่แล้วตอนนั้นนะคะปิดเทอม2วันแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งแก้วอะค่ะเขาก็โทรมาหาปัดประมาณว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องคือประมาณว่าอยู่ไม่ได้แล้วคนที่นี่ใจร้ายอยากไปอยู่กับปัดเขาบอกอย่างนี้ค่ะโทรมาอย่างนี้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ตัดสายไปแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้พอปัดโทรกลับเขาก็บอกว่าหมายเลขนี้งดใช้บริการค่ะแล้วก็โทรมาอย่างนี้เป็นประจำเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเปิดเทอมซึ่งวันนั้นเนี่ยปัดเขาก็ไปโรงเรียนสายคือไปประมาณว่าเพื่อนเขาเข้าแถวรอแล้วค่ะเขาก็เลยไปต่อที่หลังสุดเขาก็ชะเง้อมองหาแก้วคือประมาณว่าเขาห่วงอะค่ะคือตอนปิดเทอมโทรไปมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็ชะเง้อคอยมองว่ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่เจอเขาก็คงคิดว่าแก้วเขาคงไม่มาแล้วค่ะแต่ไม่ทันที่เขาจะคิดจบนะคะอยู่ดีๆเขาก็ต้องตกใจค่ะเพราะว่าแก้วยืนอยู่ข้างหลังเขาอะค่ะด้วยสภาพที่แบบว่าตัวเปียกน้ำแบบว่าเปียกปอนเลยค่ะน้ำหยดสิ่งๆเลยค่ะเขาก็ตกใจเขาก็เลยถามว่าเอ้าเป็นไรทำไมมาชุดนี้แต่แก้วเขาก็ไม่ตอบนะคะเขาก็ไม่ตอบปัดเขาก็เลยงงก็ไม่มีอะไรมากก็ต่อไปเขาขึ้นชั้นเรียนไปอะค่ะก็ตลอดเวลาที่นั่งรอครูเข้ามาในชั้นเนี่ยแก้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลยปัดถามอะไรเขาก็ไม่พูดคือเขาเปลี่ยนไปจนทำให้ปัดคิดว่าเริ่มมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับแก้วแล้วอะค่ะจนกระทั่งครูเดินเข้ามาแล้วนักเรียนทุกคนก็บอกทำความเคารพครูเขาก็บอกว่าวันนี้ครูมีข่าวร้ายอยากจะบอกนะนักเรียนทุกคนก็ทำหน้าตกใจประมาณว่ามันจะเป็นข่าวร้ายอะไรค่ะก็เงียบฟังแต่จู่ๆครูก็พูดขึ้นมาว่าแก้วอะค่ะเขาจมน้ำตายที่สระหลังโรงเรียนก่อนวันที่ปิดเทอมอะค่ะตอนนั้นปัดก็คือว่าช็อกไปเลยค่ะเพราะว่ามองไปด้านข้างอีกครั้งหนึ่งคือแก้วไม่อยู่แล้วคือมันน่าขนลุกนะประมาณว่าครูเดินเข้ามาบอกว่าเพื่อนคนที่นั่งข้างเราเมื่อตะเกียบเขาตายไปแล้วค่ะมันถึงกิ๊ฟจะไม่ใช่คนที่เจอจริงๆแต่ว่ากิ๊ฟก็เข้าใจนะคะว่าเขารู้สึกยังไงค่ะก็หลังจากนั้นก็ช็อกไปเลยครูก็เลยเรียกไปคุยที่ห้องประครูประมาณว่าปัดก็ยังไม่รู้เรื่องครูก็บอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นวันที่ปิดเทอมนั่นแหละค่ะคือแก้วเขาเป็นคนค่อนข้างออทิสติกคือถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังหรือว่าเราพาเขาทำอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันเขาก็จะทำคือวันนั้นฝนตกแล้วเขาเป็นคนบ้าทำแปลงผักมากค่ะเขาก็ยังไปรดน้ำต้นไม้อยู่เหมือนเดิมคือตอนนั้นสระที่เป็นแบบหยุดชุมชนนะคะจะมีขอบสระก็จะเป็นดินเหนียวค่ะส่วนมากค่ะเขาก็คงจะลื่นตกลงไปเพราะที่เห็นเหตุการณ์ก็คือพันลงของโรงเรียนค่ะซึ่งตอนนั้นปัดเขาก็ขนลุกเลยค่ะแล้วก็เดินทางไปทำการสะเดาะเคราะห์ที่ขม่าเลยนะคะเพราะว่าเป็นพิธีที่ขม่าเขาเป็นพิธีอย่างจริงจังอะค่ะคือประเทศไทยเขาไม่ทำกันคือประมาณว่าสะเดาะเคราะห์แล้วเอาคนไปนอนที่โรงศพอะค่ะแล้วก็ให้ลอยไปกลางน้ำพอโรงศพจะจมลงไปในน้ำก็ใช้เชือกดึงขึ้นนะคะมันก็เป็นความเชื่อของเขาเพราะว่าตระกูลเขาก็เชื่อเรื่องแบบนี้คือประมาณว่าถ้าเพื่อนมาปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วก็แสดงว่า
เขาต้องการที่จะเอาเราไปอยู่ด้วยค่ะคือการถามนี้หมายถึงว่าการทำให้เขารู้ว่าเราตายไปกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะอ้าวอย่างนี้ได้ยินเลยพี่เบนไม่พูดอะไรครับกำลังจินตนาการอยู่ตอนนี้และรวมไปถึงจินตนาการไปถึงพม่านู่นเลยนะครับพี่เบนการสะเดาะเคราะห์ใช่ไหมแต่กับประเทศไทยก็ไม่มีนะคะพิธีกรรมนี้มีพระสงฆ์ร่วมด้วยไหมหรือว่าไม่ใช่คือมันเป็นพิธีการที่แบบว่าไม่เกี่ยวกับพระพุทธนะคะครับไม่มีพระสงฆ์ค่ะมันเป็นพิธีการนอกจากพระพุทธศาสนาออกไปตามความเชื่อของเขาอะค่ะครับคือเขาตระกูลเขาจะมีเชื้อสายมาจากชาวนั้นอยู่แล้วค่ะเขาก็ไปทำการสะเดาะเคราะห์ค่ะประมาณว่าทำเหมือนว่าเราได้ตายไปแล้วคือเราไปอยู่ในโรงศพแล้วให้คนที่ให้วิญญาณเขารู้แจ้งอะค่ะว่าเราไปกับเขาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะคะความคิดของเขาแต่คิดว่ามันน่ากลัวนะคะเรื่องอย่างนี้เพราะว่าคนที่เราเคยรู้จักกันนะคะยังไงเขาก็ไม่ลืมเราหรอกแล้วฟังเพื่อนเขาเล่าเนี่ยตัวเองกลัวไหมเวลาเขาเล่าโอ้ยไม่กลัวก็ไม่รู้จะเฮี้ยวยังไงแล้วค่ะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ถ้ามาพูดเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคงไม่มีใครเอามาพูดเล่นๆหรอกค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าคนที่เขาผูกพันกับเรามากๆไงใช่ป่ะคะใช่เขาก็คงจะมาในรูปแบบของต่างๆอาจจะไม่ใช่ปรากฏตัวให้เห็นอาจจะเป็นแค่เสียงหรือแค่ลมพัดผ่านไปอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็เหมือนจิงเกิลที่พี่บอกว่าวิญญาณอาจอยู่รอบๆตัวคุณก็ได้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวที่คุณมองไม่เห็นนะใช่ความเชื่อนะครับส่วนบุคคลละกันนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับหวังว่าคงจะมีเรื่องราวบางเรื่องนี่อาจจะเป็นแง่คิดที่ดีนะครับหรือว่าเป็นอุทาหรณ์แก่คุณผู้ฟังก็ได้นะครับเรื่องราวประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยบางทีก็ไม่อยากให้ผ่านพ้นไปนะไม่ใช่ว่าอยากให้คุณผู้ฟังคิดเอาเรื่องที่ดีและที่เป็นอุทาหรณ์ได้หรือว่าการวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊ะถ้ามีจริงเนี่ยทำไมไม่อย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเรื่องราวของน้องอะไรนะน้องปัดค่ะน้องปัดใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เรื่องของเรื่องแรกจำเรื่องของน้องโนได้ไหมใช่ค่ะเราก็คิดว่ามันจะไปริงกันที่เรื่องของพี่โนค่ะคือคิดเชื่อนะเรื่องแบบนี้เรื่องของพี่โนเกิดที่บนก็มีนะคะมันก็จะมาในหลายรูปแบบนะฮะอย่างโนก็จะเจอแบบคนเสียชีวิตไปแล้วแต่เขามานั่งคุยกับเรานะฮะก็หลากหลายกันไปนี่ก็ถ้าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาละฮะขอบคุณน้องกิ๊บซี่มากนะครับ